เอาเอาไปดูเรื่องของธกส.กันนะคะวันนี้เคียงคู่รู้ค่ากับธกส.เราพาไปที่บางบัวทองนะคะไปดูสาวคนหนึ่งค่ะเธอโอ้โหทำฟาร์มเห็ดแล้วก็ขยายกิจการออกไปนะคะด้วยความช่วยเหลือของธกส.นี่แหละค่ะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.เอานี่คุณรัชนีเอามันเลยดูดอกเบลเลอร์เลยฮะอุ้ยทำไมมันดอกเป็นงามอย่างนี้เอามาใส่ตะกร้าเรานี่เอาได้เลยนะทำอะไรกันเนี่ยเห็ดก็มีเจ้าของนะเจ้าของอะไรเจ๊นี่มันอยู่ในป่านี่เห็ดป่าใช่ไม่เห็ดป่าแต่ว่าก็ปลูกไว้ถ้าเจ๊ปลูกเห็ดอะไรอ่ะเห็ดตีนแรดไม่เคยได้ยินภาคอีสานก็ตีนแรดอีกชื่อนึงก็เป็นมิลกี้โอ้หรือว่าเห็ดตับเต่าขาวฉะนั้นตับเต่าขาวมีสามชื่อเลยเจ๊หลอกผมละเห็ดตับเต่าที่ผมเคยได้ยินนะมันสีอะไรนะสีดำมันดำนะเขาร้องเพลงอ่ะเพลงอะไรเห็ดตับตับขึ้นอยู่ที่เห็ดตับเต่านั่นแหละมันสีดำเจ๊ในเมื่อมีสีดำก็ต้องมีสีขาวเจ๊ไปเอามาจากไหนพันสีขาวเนี่ยพันสีขาวมีหลากหลายแล้วที่นี่ก็เขี่ยเชื้อเองด้วยเสียดายจังเลยว่าจะเอาไปเก็บกินหน่อยให้คุณรัชนีกินเผื่อว่ากินแล้วมันจะขาวขึ้นไหมเจ๊ตั้งอ้าวยกให้ก็ได้นะเอาจริงนะยกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใช้เลยเก็บยังไงเจ๊อย่าชักช้าค่อยๆยกๆข้างล่างนี่เจ๊เป็นคนคิดทำเพาะพันธุ์เห็ดจริงๆเหรอเนี่ยปีภูฐานฮังการีนางนวลเป๋าเนี่ยกว่านี้เหรอคะหูหนูโดยเฉพาะหลินจือนะคะตอนนี้กำลังมีดอกอยู่ในโรงเรือนเหรอนั้นเดี๋ยวเราไปมีโรงเรียนด้วยเหรอใช่โรงเรียนเล็กๆใช่ไหมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไปดูค่ะนี่ไงคะโรงทำเห็ดนะคะอะไรที่บอกว่าเล็กๆกันเหรอค่ะใช่นี่มันโหยังกับไซโลค่ะไซโลเก็บข้าวอ่ะใหญ่ตัวอลังการมากมันเป็นเยอะขนาดนี้คะเจ๊คือโรงที่เราผลิตก้อนจะอยู่แถบตรงนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าหลังจากที่เราหยอดเชื้อแล้วเรามาบ่มให้ก้อนเดินใหญ่เพื่อนำสู่ลูกค้าให้ลูกค้าไปพอแล้วคือทำขายเลยคุณภาพคือนโยบายธกส.เห็ดอะไรอ่ะครับเจ๊อันเนี้ยเห็ดหลินจือค่ะเนี่ยพัน M2 GU ตัวนี้เป็นหลินจือแดงเวลาแก่เนี่ยสีขาวรอบนอกเขาจะหมดพอสีขาวหมดปั๊บเขาก็จะมีเริ่มมีสปอร์สีน้ำตาลขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะเก็บเขาแต่เราต้องนับว่ากี่วันถึงเก็บได้ก็คือ 45-50 วันเราก็สามารถมันจะใหญ่เป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วบรรยากาศถ้าร้อนมากก็จะไม่ใหญ่แต่ถ้าไม่ร้อนดอกก็จะใหญ่ก็คือพวกนี้มันเข้าทางยาด้วยใช่ไหมตัวนี้นะคะต้านมะเร็งชั้นหนึ่งเลยนะคะแล้วท่านที่ชาตามมือตามเท้าตัวนี้ก็ชั้นหนึ่งอีกเหมือนกันโอ้ยสุดยอดอะขายยังไงคะเจ๊คะไม่แพงค่ะกิโลละแค่2,000โอ้ยใครมาเต็มบ้านเลยเนี่ยสวัสดีครับผู้มีคุณของฟาร์มเห็ดโพทองค่ะผู้จัดการธกส.ค่ะผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการท่านผอกำลังดื่มอะไรอยู่ครับผอเห็นกำลังดื่มกันใหญ่เลยน้ำเห็ดเอาน้ำเห็ดเดี๋ยวนี้รสชาติเป็นยังไงอ่ะอร่อยครับหวานค่ะหวานหอมนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ด3อย่างนะคะโอ้เห็ด3อย่างดูแลสุขภาพเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลน้อยลงนะคะแล้วขวดสั้นๆนะคะจะเป็นน้ำเห็ดหลินจือนะคะอ้าวโอ้ยทำไมไม่บอกแต่แรกเห็ดหลินจือนะคะหมายความว่าเห็ดจากฟาร์มเจ๊เนี่ยเอามาแปรรูปใช่ไหมใช่ค่ะทำเป็นน้ำเห็ดแล้วทำเป็นอะไรอีกฮะจะมีแหนมเห็ดน้ำพริกเห็ดเห็ดแห้งจะเป็นหลินจือแห้งแล้วนี่คือเฉาก้วยเห็ดหูหนูได้ข่าวว่าเป็นลูกค้าผู้จัดการเลยใช่ครับผู้จัดการมาเจอกันได้ยังไงฮะให้การสนับสนุนกันได้ยังไงครับคุณพี่นิติรัตน์เนี่ยเป็น
ลูกค้าของทกสมาแต่ตั้งแต่พ.ศ. 2536เมื่อก่อนก็ทำเพราะเห็ดอย่างเดียวครับแต่พอระยะหลังเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีวิวัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเล็งเห็นแล้วว่ามันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการ SME เกษตรครับก็เลยให้บริการทางสินเชื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มโอ้ครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับ 4% ต่อปีครับโอ้ในพื้นที่อย่างเงี้ยผอ.ครับในจังหวัดเนี่ยมีลูกค้าเจ๋งๆแบบนี้เยอะไหมฮะที่ทกส.สนับสนุนอยู่หลายๆอาชีพนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เราให้สินเชื่อไปแล้วอยู่ประมาณ70รายในขณะนี้นะครับเป็นทุนอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยล้านครับเหรอครับตอนนี้ท่านผู้ช่วยฮะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะเติบโตอยากขยับขยายเหมือนเจ๊รัดปลูกเห็ดอยู่ดีๆแปรรูปอะไรเงี้ยยังมาขอใช้บริการได้อีกไหมฮะยังใช้บริการได้ครับที่สทกสสาขาทุกสาขาทั่วประเทศในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราได้ประสานงานกับทางผู้ว่าการจังหวัดเขาก็มีตลาดรองรับให้ด้วยในสินค้าการเกษตรครับเจ๊รัฐเนี่ยนะคะขายเห็ดจนรวยเป็นผู้หญิงขายเห็ดเป็นผู้หญิงทำเห็ดเป็นผู้หญิงปลูกเห็ดก็มีเพลงประจำอยู่เพลงหนึ่งอยากฟังไหมคะจริงเหรออยากฟังไหมคะอยากฟังประเมินครับประเมินตกยิ้มยิ้มฉันใหญ่ชิมแล้วจะไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดละในมากมายฉันจะเอาไปทายที่เมืองเพชรเห็ดอร่อยที่เหมาะคือเห็ดขบเหาะแหมมันยอดเด็ดนะคะเพลงนี้คลาสสิกมากนะคะอมตะเลยค่ะยายชิมเก็บเห็ดสุกเนาะเป็นโรงเห็ดที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับที่เคยเห็นมาใครอยากได้ก้อนเชื้อเห็ดก็ติดต่อเขาได้นะคะรู้สึกจะก้อนละ8บาทถึง10บาทถ้าอยากได้ทุนสนับสนุนขยายใหญ่แบบนี้ก็ติดต่อทกส.นะครับค่ะมีอีกงานนึงนะ